อยู่ใน Minecraft Modpack Engineer Lite ค่ะชีวิตของวิศวกรกันเหมือนเดิมมิวมาแอบที่ตรงนี้แอบตกปลาไปนิดหนึ่งค่ะก็ได้ปลามาเยอะเลยเป้าหมายหลักค่ะคือเราต้องการหาแร่ที่ชื่อว่าเนปจูเนียมเนาะซึ่งเป็นของที่แรมากหาได้จากการตกปลาเท่านั้นอาจจะต้องเอนชานหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าก็ทราบนะว่ามันแรจริงมิวเปลี่ยนไบโอมมาตกค่ะตอนแรกเราตกที่ทะเลใช่ไหมไม่ค่ะตอนนี้ตกที่น้ำจืดบ้างเหตุผลง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าในน้ำจืดเนี่ยมันจะได้นี่ปลาซิลค่ะคือถ้าเป็นปกติตกด้วยหนอนใช่ไหมคะปลากินเบ็ดจะกินได้แค่20ครั้งค่ะเหยื่อเราก็จะหมดแล้วไงแต่ถ้าเป็นปลาซิลอ่ะมีประโยชน์มากๆเลยได้ตั้ง50ค่ะก็คือตกได้นานขึ้นเก็บไว้ในนี้แหละต้อง17ตัวหมูยังเปื้อนโคลนเหมือนเดิมมันก็สมจริงนะวัวนี้ก็มีแบบนมข้างหลังค่ะทำไมเราถึงรีดนมวัวได้ใช่ไหมโอ้คุณผู้ชมบอกว่าเราสามารถจับเหยี่ยวได้ใช่ตามมาแล้วค่ะแต่เอาไว้ก่อนเลยเฮ้กดชี้หน่อยเถอะตั้งนิดหนึ่งเถอะนะขอหน่อยอ้าวนี่คือรังผึ้งค่ะโอ้เป็นผึ้งต้นกกเหรอเฮ้ยใช่เลยใช่อ่ะผึ้งที่แบบปลูกต้นกกโอ้โหเนียนมากขอบคุณสำหรับที่นอนเอาไปนี่นอนแล้วนะโอ้โหความเช้าหามีไหมฝนก็ตกอีกมีที่ให้ใส่ไหมกระบอกไม่มีแล้วเกลือเยอะไปนั่นสิค่ะเฮ้ของครัวเรานายเดินมาสะบัดแค่นั้นแล้วก็ไปเอ้าอะไรของเขาคะเนี่ยตรงนี้นับไหมนะนับสิเริ่มต่อก็ต้องนับใช่ไหมดูก่อนค่ะใส่เนื้อลงไปมีเมนูที่ทำจากเนื้อไหมมีค่ะแปลว่าเชื่อมต่อกันใช้การได้ถ้าวางสองอันต่อกันอย่างนี้มันจะต่อกันไหมไม่ค่ะไม่เชื่อมกันเลยแยกกันเลยงานนี้ไหนไดมอนด์ค่ะมาต้องคราฟไหมหรือว่าจัดอัปเกรดไปเลยเฮ้ยอัปเกรดไปเลยน่าจะได้มั้งนะพิกแอคเฮดใส่เข้าไปครับเอ้ยอีกด้านหนึ่งของพิกแอคด้วยค่ะไปครับมานับเป็นเทียร์ระดับไดมอนด์แล้วยัง ไม่ชัวร์เลยค่ะโอเคได้โอ้แก่นี้แหละอย่าพังนะอย่านะอย่าลงลาวานะขอร้องนะโอเคได้กังวลเรื่องการลงลาวาล้วนๆแค่นั้นเลยอ่ะนี่เลยทีละสี่เหลี่ยมน้อยๆโอเคสกิลสมิธติ้งเพิ่มขึ้นค่ะแปลว่าเผาบางอย่างอยู่อ๋อเผาก้อนหินอยู่โอเคโอ้ยสามารถคราฟได้เป็นกระดาษขอบคุณค่ะที่มันคราฟได้ผมอยู่เคยเจอการที่เขาคราฟไม่ได้มาแล้วยังไงล่ะใช่ไหมนี่เลยแล้วก็ตามความรู้ที่มีแต่ดั้งเดิมค่ะแบบไม่ต้องดูสุดคราฟแบบนี้ใช่ไหมโตเอ็นชาเนี่ยมาทำไมหมาของเรามันเคลื่อนที่เป็นประจำเลยคะนายไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆตอนนั้นก็เห็นย้ายที่ย้ายทางประจำเลยค่ะเขาไม่รู้อ่ะเขาโดนอะไรถึงทำให้ย้ายมาได้ค่ะจะบอกนั่งแล้วเคลื่อนที่ได้ก็ไม่น่าจะใช่นี่คือโต๊ะอินชานคำถามที่หนึ่งมันอินชานได้ไหมเฮ้ยได้อ่ะดูหน่อยสิเขาบังคับอะไรเอ่ยเฮ้ออ้าวเควสไม่สำเร็จเพราะว่าพิกแอคที่เราใช้มันไม่ใช่พิกแอคที่เป็นมาจากไมค์ครับปกติโอเคได้แล้วค่ะแหมบังคับพิกแอคด้วยอ่ะปกติแล้วออฟซิเดียนเข้ามาแล้วโอเคโต๊ะอินชานโอเคได้แล้วค่ะ เก็บเควสทีนี้ก็มีเวสโตนละเวสโตนคือเราสามารถเซตจุดวาร์ปใช่ไหมไปไหนมาไหนได้ค่ะแอคทีเวทไปแล้วห้ามขุดเหรอคะเวสโตนเนี่ยอู้เป็นไปได้ไว้เจอตามธรรมชาติแล้วลองขุดดูดีกว่าเหมือนมีบางอย่างที่น่าจะทำได้ค่ะถ้ามีขวดเปล่านะเขาบอกถือขวดเปล่าแล้วคลิกขวาที่โต๊ะเอนชานโอ้ใช่เ
ียบอีพีละองมาได้ค่ะโอ้โหกระตึงหนึ่งเสียเลือดด้วยในการแบบกรีดเฉือนเนื้อตัวเองหนึ่งทีได้กลับมาคืนนิดเดียวไม่คุ้มนี่มันกรีดเลือดเฉือนเนื้อเอาอีพีออกจากตัวชัดๆเนี่ยโอ้มันมีเวอร์ชั่นกว่าด้วยเขาบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้ขวดธรรมดาเก็บเป็นหนังสือก็ได้ค่ะสามารถเก็บได้มากขึ้นกว่าเดิมสมแล้วกับที่เป็นพัฒนาการค่ะข้ามอะไรไม่ได้เลยข้ามแล้วแบบเควสเขาไม่ยอมทำเลยค่ะมาสมุดหนังสือโอ้โหทีเดียวโอ้อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะยิ่งกินเยอะเลือดก็จะเพิ่มใช่ไหมถูกต้องเลยไอรอนโกเลมถือดอกไม้โอ้โหแสดงความเป็นมิตรอุ้ยอุ้ยหายตัวได้กดซูมแล้วหายตัวเลยตอนนั้นนายน่ะฆ่าเราไปนายจำได้ไหมหือไอรอนโกเลมหือรับรางวัลสิกดรับทั้งหมดค่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยากดรับแล้วอะไรเนี่ยมันอะไรมาบ้างคะนั่นเมื่อกี้รับแค่รับรางวัลเองได้อะไรมาต่ออะไรไม่รู้อ่ะไอ้หมวกอะไรด้วยนั่นน่ะพอแล้ววุ่นวายจริงๆเลยเจ้าชาวบ้านพวกนี้นายวุ่นวายมากนายมันยืนขวางหน้าขวางหลังเราทำไมก็บอกว่าเขามาทำงานนี่ต้องงานเขามีเงินใช้อ่ะดูสิ3เหรียญเลยช้อปปิ้งกันเถอะเหรียญคอปเปอร์แลกอะไรได้บ้างเนี่ยยาสโลฟอลลิ่งค่ะยากันไฟยาสเตรนท์ไม่มีอะไรน่าแลกเลยนะเนี่ยอันนี้นี่แลกเลยโอเคแลกค่ะกดเลือกได้โอ้โหนึกว่าจะให้เยอะโอ้เบรดน่าใช้จริงๆโอ้ยตดลืมไปว่าใช้ของไม่ถูกในการสกินไม้แม่อ่ะถ้าใส่หมูนี้โอ้ในที่สุดบิวก็ได้รู้แล้วว่าทำไมมือเราสั้นลงต้องอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะถึงไม้อะถอยออกมาไม่ถึงแล้วนะเนี่ยระยะนี้ไม่ถึงแล้วค่ะเอาไปอันนี้ถึงอยู่โอเคไม่ถึงละแต่ถ้าใส่หมวกตรงนี้ค่ะโอ้ถึงอะนี่แหละถอยตรงนี้โอ้โหยังถึงโอ้โหนี่มันกว้างมากยาวมากเฮ้ยว่าอยู่ทำไมมือเราสั้นลงในการวางบล็อกอะนั่นแหละคือเหตุผลโอ้โหบวกสองอะมือยาวขึ้นมือแม่นาคชัดๆคนที่ชอบมือยาวชอบหมวกนี้มากเลยค่ะแต่หมวกที่ให้ความสว่างก็ดีนะไม่เป็นไรยอมมือสั้นค่ะเก็บไว้ตรงนี้แหละหมอกลงหนาวหน้าฝนเสร็จแล้วหน้าหนาวเหรอนี่มันหน้าอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยงามอารามเด้มันดูดีอะฝนตกแต่ก่อนจะไม่ใช่ลงอย่างนี้ค่ะมันจะไม่ได้ครึ้มขนาดนี้นะเนี่ยอ๋อมันคืออย่างนี้ค่ะปฏิทินแสดงเรื่องของฤดูกาลเนี่ยถ้าเป็นดอกไม้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมดวงอาทิตย์ฤดูร้อนเนี่ยถ้าเป็นดอกไม้ใบไม้สีส้มใช่ไหมก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็จะมีฤดูหนาวเนี่ยแล้วก็มีช่วงอากาศแบบฝนตกแล้วก็อากาศแห้งด้วยได้ไหมโอ้ได้นี่แหละมีของอะที่เราต้องหาตามแม่น้ำอะมันมีวิธีอื่นที่หาได้อุ้ยจะไปหาทำไมน้ำมึงแหมสิเวลาค่ะในสมัยโบราณอะเขาไม่ได้ใช้หมึกใช่ไหมเขาใช้ถ่านอะไรอย่างเงี้ยเขียนได้เหมือนกันค่ะเสียงฝนคอเบาๆค่ะขอยืมหน่อยถ้วยตวงวัดเลยค่ะอ๋อต้องเรียงให้ถูกค่ะจะสี่รออะไร16เลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเง็บเป็น8นั่นแหละได้มาแล้วกระดูกแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ทานแบบนี้ใช่ค่ะนี่แหละเป็นเศษกระดูก มันต้องทำอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคแล้วหนังสือนั่นเลยค่ะได้แล้วไม่ต้องใช้น้ำหมึกในการคว้าเป็นหนังสือที่เขียนได้มากรีดเนื้อตัวเองอีกสักนิดนึงอือเจ็บโอเค2ขวดแล้วค่ะ2ขวดแล้วงานนี้ขอเป็นหนังสือเขาบอกว่าสามารถที่จะเก็บ EP ได้เยอะกว่าเดิมคำถามที่1ชาตินี้จะเสร็จไหม โอ้ยโอ้ถ้ากินขวาคืนจะได้เลเวลคืนค่ะนี่โอ้โหค่อยๆเรนเก็บมาไว้ในหนังสืออ่ะ
เป็นการแบบเพื่อความปลอดภัยไงเลเวลจะได้ไม่หายอย่างนี้เหรอชอบโอ้ดูเอฟเฟกต์สิคะนี่เหมือนแบบตัวหนังสือเอนชานล่องลอยมาในตัวหนังสือเล่มนี้คงจะสำคัญที่สุดในชีวิตเก็บไปเลยวูดคัตเตอร์มาถือในมือหน่อยใช้งานมาเป็นชาติแล้วต้องเอามาเพื่อให้กูสำเร็จแม่กล่องที่มากมายมหาศาลค่ะมีวุ้นอยู่ทำบางอย่างได้นะโอเคมีคอปเปอร์แล้วจัดไปสีนี่เลยค่ะกล่องคอปเปอร์ก็แค่นี้แหละเอาจริงเหรอเนี่ยเอ้ยฝนไม่หยุดจริงค่ะตกนานมากตกทั้งวันโอ้โหโอเคไม่สนใจก็ได้อัพขึ้นไปอัพขึ้นไปอัพขึ้นมาโอ้โหขั้นเพชรโอ้โหจุกอกได้ขนาดนี้กล่องยังใหญ่ใส่เทมได้แค่นี้เหรอจัสซิคารออะไรเนี่ยโอ้โหจัดเรียงได้ใส่เทมอะไรไม่รู้มาเวลาจะหาก็ใช่ว่าหาง่ายนะหายากเหมือนกันนะไว้เทมมันเยอะเกินไปโอเคมิวได้กล่องข้าวใหม่มาค่ะเป็นกล่องข้าวสีทองใช่แล้วอัปเกรดจากกล่องข้าวปกติโดยใช้ทองคราบค่ะนี่ใส่อาหารเข้ามาใหม่แล้วเยอะมากๆเลยแล้วอาหารจิปาถะค่ะอู้นี่คือยุคของวิศวกรแล้วเอาล่ะค่ะไปกันเลยดีกว่าอย่างนี้ไม่ต้องอยู่แล้วในแบบโบราณจะทำได้ไหมทำไม่ได้เขาบอกว่าต้องการนี่ค่ะแซนสโตนแทนทรายธรรมดาจัดโอ้ได้กำลังจะเข้าสู่คืนที่3มันก็ยังตกอยู่ค่ะฝนทั้งวันพื้นที่3คูณ3ค่ะโดดมานี่แหละเตาเผาถ่านโคกความรู้มีนะมันก็ง่ายน้ำมันครีโอโซดเนี่ยแล้วถามว่ามิวรู้ไหมว่ามันหายยังไงอู้หลับตายังทำได้นี่มันคือการขิงเปล่าอ่ะไอ้นั่นมาเนิ่นนานแล้วน่ะจำได้หมดเนี่ยเพราะว่าเจอบ่อยมากมันแบบเดียวกันค่ะใช่แหละเอาถ่านค่ะไปสกัดให้ได้เป็นน้ำมันครีโอโซดเนี่ยแค่นั้นแหละหิมะเหรอคะเฮ้ยเป็นฤดูหนาวโอ้สงสัยมาตั้งนานว่าอะไรโอ้ฝนตกทั้งวันค่ะก็เลยมองไม่ออกนี่ไงพื้นที่ค่ะปกคลุมไปด้วยหิมะฤดูกาลเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวนะพืชผักก็ต้องตายสิโอ้ไม่ตายค่ะแต่อาจจะไม่โตเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจำได้มันเคยมีไมน์คราฟต์ม็อด1ค่ะที่ทำให้พืชผักตายได้เลยโอ้โหมันดูฟินน่ะโอ้ทำไมเราถึงรู้สึกว่าฝนตกนานคือเขาอยากจะโชว์แบบละอองหิมะนี่เหรอโอ้ฝนก็เลยตกนานตกแบบไม่หยุดค่ะเอ้ยอย่างนี้เราคนที่จะทำบ้านสีฤดูเนาะดูสีอู้มาแล้วนี่ไงก้อนแรกค่ะก้อนแรกนะไม่ใช่ก้อนแรกใส่ถังมาโอ้โอเคทีนี้ก็เคลือบน้ำมันครีโอโซดกับไม้ค่ะก็จะเป็นไม้เคลือบเรียบร้อยเคลือบมาเป็นวิศวกรแบบที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ค่ะวิศวกรที่ดีต้องมีคู่มือของวิศวกรใจแหละนี่แหละคู่มือของวิศวกรไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมันจะมี2เล่มคู่มือแบบความรู้กับคู่มือแบบของตกแต่งค่ะนี่แหละวันที่4วันที่5ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยมิวว่านะมิวต้องทำหลังคาแล้วแหละโอเคยังน้อยก็ดีกว่าเดิมเยอะยอมใจค่ะหลังคาเถอะงานนี้สกิลบิลดิ้งเพิ่มขึ้นทันทีโอ้ดูดีขึ้นมาเลยนี่มีหยาดน้ำฝนคอยห่างมาหน่อยตรงนี้อ้าวเห็นเป็นท้องฟ้าแบบที่ไม่มีฝนค่ะโอ้โหดีนะสนใจจริงๆเฮ้ยท้องฟ้าแบบไม่มีฝนเอ้าทำไมมาแล้วขยับออกมาตรงนี้อีกแล้วคะไอ้แปลกๆนะทำไมสัตว์เลี้ยงขยับไปขยับมาตลอดเลยอ๋อชาวบ้านวิ่งชนหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะไอ้เป็นไงได้อยู่ในร่มแล้วนะนายมาตากฝนมาเนิ่นนานแล้วเข้ามานั่งไปอ่าสะบัดขนเลยอะไรนี่ฮึโ
ปลี่ยนฝั่งได้เอ้าเปิดปิดได้แน่เฮ้ยสุดยอดเลยค่ะรู้สึกจะมีนี่ด้วยเต่าคำค่ะเฮ้ยก็ดูดีของให้เล่นมีเยอะเลยนะเนี่ยตั้งแบบลอยๆได้ยังไงเดี๋ยวถล่มหรอกใช่ไหมเสาคำของที่คุณอ้าวโอ้คำด้านข้างอย่างนี้ก็สวยอ่ะคำไว้คำไว้คำไว้จะได้ไม่ถล่ม มีระบบถล่มที่ไหนล่ะเออโอ้นี่ไงคะโอ้แค่สับก็วางขึ้นได้แล้วอู้นี่กั้นไปเลยสิรออะไรใช่ไหมสวยไหมคะสุดยอดสวยมากมันช่างดูงดงามซะเหลือเกินนี่เลยอ่ะคือสิ่งที่คุณคู่ควรยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะของตกแต่งเล็กๆน้อยๆลบสีมีอะไรให้ทำอีกไหมสโตนคัตเตอร์เฟรมบาร์เหรอคะเราไม่ต้องการอะไรกันตะพงสะพานหลังคาดีๆหลังคาสวยๆยังไม่สนใจค่ะเฮ้ยอ้าวโอ้เฮ้ยมีที่นั่งน้อยๆอ่ะก็นั่งได้นะเป็นเหมือนที่นั่งเด็กเล่นเลยซัพพอร์ตปกติเอาไว้ใส่โอ้โหไหนนะไหนนะใส่ลองใส่ดูสินี่ค่ะเสาค้ำยันเนี่ยลองค้ำตรงนี้ดิค้ำแบบนี้สวยกว่าค่ะนี่เลยยันไว้อย่างนี้ค่ะโอ้โหอะไรนี่นิดนิดหน่อยๆค่ะไม่ต้องทำแล้วหรอกโคเอสตกแต่งนี่แหละมันดีค่ะยิงอะไรอู้เอ้าเอ้าเอ้ายิงโดนเจ้าตัวนี้กลายเป็นแพ้รับบาปไปเลยอ่ะหมาโกรนเราค่ะอ้าวน้องหมาตามมาด้วยขับบ้าน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 มาเอ้ยนั่งเลยนายทำเควสก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะมาเดี๋ยวจะเพลิดเพลินอ่ะการตกแต่งทำให้เราเพลิดเพลินสวยงามค่ะแล้วก็ฟินแล้วก็นั่งฟินอยู่เป็นชั่วโมงอย่างนั้นแหละ56แล้วเอามาเลยจัดให้ครบเลยค่ะการเริ่มต้นวิศวกรที่ดีอย่างเป็นทางการใส่เข้ามาอุ้ยหลายอย่างของตกแต่งอีกแล้ว อะไรกันน่าใจมากๆเลยค่ะเริ่มคงแบบไม่ต้องไปไหนแล้วงานนี้ฟินแล้วค่ะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะมิวก็พบว่าไบโอมเนี่ยฝนมันหยุดตกแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นฝนมันตกต่อแล้วก็ฤดูกาลค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยคนอื่นเขาไปแบบฤดูหนาวฤดูร้อนกันแล้วเจ้านี่ค่ะเป็นฤดูแบบฝนเสมอเพราะว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษนั่นเองค่ะที่ฝนตกบ่อยเนาะมิวจะไม่ทนแล้วค่ะเราก็เลยวางแผนที่จะทำหลังคามิวจะไม่ทนแล้วเอ้ยไม่ชอบฝนค่ะนี่เลยฝนก็ดูดีค่ะแต่ว่าแบบนึกถึงฝนที่ตกแบบบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันไม่เอาอ่ะเอ้ยหูยจัดมาด้วยความรวดเร็วเลยค่ะปูมันอย่างนี้แหละเต็มที่ไปเลยอะไรนี่เอ้ยอ๋อกลางเลเวลอัพค่ะบิลดิ้งเลเวล14ละหิมะค่ะเริ่มที่จะเกยรั้วเราแล้วอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะมอนเตอร์ค่ะมันสามารถที่จะเดินแบบโดนหิมะแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านเราได้ค่ะไม่ควรเลยด้านที่มีรั้วค่ะติดกับไบโอมอื่นเอาให้มันแบบยื่นออกไปนิดนึงโอ้โหแพลตฟอร์มใหญ่ๆตรงนี้เป็นแบบหิมะตกสวยๆใช่ไหมเออตรงนี้ก็เป็นฝนตกค่ะที่ตกตลอดทุกวันทั้งวีทั้งวันกลางคืนกลางวันไม่ได้ส่งผลอะไรมากค่ะมันแทบไม่ต่างกันเลยยังไงไบโอมหนองน้ำนี่ก็ฝนตกทั้งวีทั้งวันอยู่แล้วมาอย่างไกลเพื่อมาตัดไม้สีขาวนี่คือกลางวันนะคะใช่มันแบบไม่เหมือนกลางวันเลยโอ้หมวกมือนี่มันดีจริงนะเนี่ยใกล้ๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่เรามองเห็นสว่างสว่างอันที่จริงเห็นพวกนี้ไหมคะมันมีระบบหนึ่งนะกดชิปค่ะแสดงชื่อทั้งหมดขึ้นมาเลยให้เราเห็นว่ายังไม่ได้เก็บอะไรตรงไหนค่ะเดี๋ยวซอมบี้ปูซอมบี้ตัวน้อยวิ่งไวมากได้ยินเสียงแล้วหาตัวไม่เจอแหมเกือบลืมเลยอัปเกรดได้แล้วสินะนี่ไงคะจัดไปคราฟโหลดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานค่ะยิ่งใช้เยอะยิ่งอัปเกรดได้ดีเปลี่ยนหัวหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยเพิ่มสภาพค่ะ
แล้วก็ขุดไวตัดไวนิดนึงโอเคเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนหัวที่อัปเกรดมาหายหมดไม่ว่างแต่ก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายค่ะเวลาที่พิกแอคอะไรอย่างเงี้ยมันขุดได้ไวขึ้นใช่ไหมประสิทธิภาพสูงขึ้นอะฟาร์มแป๊บเดียวค่ะก็สามารถที่จะไปแบบตีบวกได้แล้วเอ้ยเสียงชาร์จอ้าวตีตั้ง3ทียังไม่ตายอีกอู้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะปิดอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยความแบบเคยใช้ความคุ้นเคยก็อาจจะหายไปค่ะการแบบมีออฟเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเสริมไงเขาบอกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องจริงจังอะไรอย่างงี้ค่ะยิ่งใช้ก็ยิ่งอัพได้โอ้โหพื้นเปลี่ยนไปหน้าหนาวมาเยือนค่ะต้นหญ้าแห้งเลยอ่ะโอ้โหตอนแรกตอนนี้ยังเขียวชอุ่มอยู่เลยค่ะเออนี่สินะหิมะตกละแต่ของเราไม่รู้สึกอะไรค่ะใบอมพิเศษไงแบบเขียวตลอดเวลาไม่ต้องกลัวแบบพืชผักไม่โตด้วยพืชผักโตแน่ๆถ้าอยู่ในใบอมนี้ค่ะเดาเลยนะโอเคอีพีนี้ค่ะก็แบบฤดูกาลได้เปลี่ยนไปละเพราะมันคือฤดูหนาวยังไงล่ะฝนตกเพื่อให้หิมะตกอะประมาณนั้นแหละแต่ใบโอมนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ